กรบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกบอกว่ายุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19 นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อสูงกว่าที่อื่นๆในโลกครับขณะที่ผู้ติดเชื้อสูงกว่าตัวเลขในจีนในช่วงที่มีการระบาดรุนแรงนอกจากนี้แล้วนะครับนายเทสตรอก็ยังเตือนให้ทุกประเทศนั้นใช้วิธีการตรวจหาเชื้อแบบครอบคลุมหาแหล่งที่มาของเชื้อดาเนินมาตรการกับการโรคและลดกิจกรรมทางสังคม ท้อยแถลงของผู้มีการองค์การ,การอนามัยโลกนะครับก็มีขึ้นในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อในหลายประเทศในยุโรปยังพุ่งสูงอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะอิตาลีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เกิดการระบาดหนักสุดในภูมิภาคและยอดผู้ติดเชื้อยังสูงําสถิติรายวันเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง1,266คนส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น17,660คน สเปนก็เป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดเป็นอันดับสองรองจากอิตาลีนะครับมีรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้สูงถึงร้อยละ50อยู่ที่120คนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น4,231นคนนายกรัฐมนตรีเปโดซันเชสซึ่งเป็นผู้นำสเปนก็เตรียมประกาศภาวะฉุเกเฉินเป็นเวลาสองสัปดาห์ในวันนี้นะครับเพื่อรับมือกับการระบาดส่วนภาพรวมการระบาดล่าสุดนะครับยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก มีมากกว่า132,500คนนะครับและก็เสียชีวิต5,000คนทำให้สถานการณ์การการะบาดยังคงเลวร้ายและผู้มนวยการองค์การอนมามัยโลกถึงกับระบ,บุว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดครับ <big> ส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติรับมือกับโควิด -19 ที่ระบาดอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลกลางระดมความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่พร้อมกับมีการอัดฉีดงบห0,000ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ต่อสู้ไวรัสขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับเพิ่มเป็น1,701คนและมีผู้เสียชีวิต40คนนะครับ